ค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศวันนี้เป็นห้อง2นะคะชั่วโมงแรกเราเรียนภาษาไทยกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ความตั้งใจคงจะเต็มร้อยนั่นเองนะคะเวลาที่คุยก็ขอให้คุยในเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนนะคะอย่ามัวแต่คุยกันเองนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่เล่นกันในห้องเรียนนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะวันนี้คุณครูอยากจะฝากนิดนึงนะคะเรื่องของความสะอาดในห้องนะคะเด็กๆชอบทำความสะอาดห้องไหมคะชอบไหมคะถ้าชอบห้องเรียนเราจะสะอาดไหมสะอาดแต่ว่าถ้าเด็กๆช่วยกันทิ้งขยะเป็นยังไงคะลูกเป็นไงคะห้องเรียนเราก็จะสกปรกแล้วก็ไม่มีคนช่วยทำความสะอาดนะคะเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลของสาธารณะห้องเรียนเราเป็นห้องเรียนสาธารณะไหมคะเป็นสาธารณะใครเป็นเจ้าของไหมพี่จังก้องเป็นเจ้าของไหมคะไม่พี่จังก้องก็ไม่ได้เป็นเจ้าของคุณครูก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนักเรียนเป็นเจ้าของไหมคะแต่เราทุกคนเมื่อมาใช้ห้องร่วมกันก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดโดยเฉพาะนักเรียนนะคะโดยเฉพาะนักเรียนเพราะว่าคนที่ทำเลอะคนที่ทิ้งกระดาษคนที่เหลาดินสอคือใครใช่คุณครูไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือใครนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูขอนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยขอให้เด็กๆช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนนะคะและอีกเรื่องนึงใกล้เวลาที่เราจะทำไหมคะสอบใกล้เวลาที่เราจะสอบแล้วเด็กๆเตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วหนูเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไรคะเตรียมอ่านหนังสือไหนใครยังอ่านหนังสือไม่ได้อีกเวลาที่ทำข้อสอบถ้าหนูทำอ่านหนังสือไม่ได้ถ้าข้อสอบเป็นเขียนมาเป็นหน้ากระดาษเลยแล้วหนูอ่านหนังสืออ่านไม่ได้ทำไงทำข้อสอบได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อไม่ได้เราจะมีคะแนนไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์สังคมกทศิลปะดนตรีนะคะหรือจะเป็นวิชาสุขศึกษาเด็กๆก็ต้องเตรียมให้พร้อมและอีกเรื่องหนึ่งก็คือใบงานใบกิจกรรมทั้งหลายแหละที่คุณครูให้ไว้อย่าลืมส่งด้วยทำเสร็จแล้วเก็บใส่กระเป๋ากระเป๋าเป็นคุณครูไหมคะไม่กระเป๋าไม่ได้เป็นคุณครูกระเป๋าให้คะแนนเด็กๆได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้คะแนนเรามีไหมไม่มีเมื่อไม่มีเป็นยังไงเป็นยังไงคะเมื่อไม่มีคะแนนต้องซ้ำชั้นหรือเปล่านะคะไล่ตามส่งคุณครูตอนที่จะปิดเทอมอยู่แล้วคุณครูก็หาคุณครูก็ไม่เจอคะแนนกว่าจะได้มาเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องวิ่งมาโรงเรียนอีกเพราะฉะนั้นรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะเอาละนี่คือสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากเด็กๆนะคะตอนนี้เตรียมพร้อมหรือยังพร้อมไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นไหนใครยังไม่พร้อมเอาละถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งยืนให้ตัวตรงก้มหัวลงปรบมือแผะแขนซ้ายอยู่ไหนนั่นแขนซ้ายอยู่ไหนนั่นหมุนตัวไปทางนั้นแหละยืนให้ตัวตรงก้มหัวลงปรบมือแผะแขนขวาอยู่ไหนนั่นหมุนตัวไปทางนั้นแหละชูมือขึ้นไปตรงๆแล้วลดแขนลงโยกซ้ายโยกขวาชูมือขึ้นไปตรงๆแล้วลดแขนลงโยกซ้ายโยกขวายักไหล่ใส่ตาเอวไปมา
ยักไหลสายตาเอวไปมาแล้วมาทําท่ายืนตัวตรงอ้าวไปกับเพลงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพอท้ายเพลงรีบกลับมานั่งที่เรียบร้อยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเพลงที่หนูเคลื่อนไหวไปเมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรคะเป็นเพลงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นพระราชดำรัสของในหลวงที่ต้องการให้เราทุกคนรู้จักพอเพียงนะคะไม่ใช่ว่ามีอยู่แล้วก็อยากจะได้มาอีกและกลายเป็นว่าของเล่นที่เรามีอยู่ก็พอที่เราจะเล่นแล้วไปซื้อมาเพิ่มกลายเป็นความฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์นั่นเองเอาละค่ะสิ่งเหล่านี้อยากให้เด็กๆได้คิดแล้วก็นำไปปฏิบัติ ด้วยว่าอะไรที่เรามีอยู่แล้วเราก็ควรใช้ให้คุ้มค่าส่วนที่อะไรที่เรายังไม่มี